สวัสดีครับท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เสรีครับครับพี่เสรีผมสรยุทธ์แล้วก็อยู่กับน้องไบรท์นะฮะค่ะครับยินดีเลยน้องครับผมถามตรงๆทำไมถึงเปิดประเด็นว่าสุดท้ายถ้ามันไปไม่ได้เนี่ยก้าวไกลก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านเสียสละเนี่ยมันที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะไม่มีที่มาที่ไปหรอกเราก็อายุขนาดนี้แล้วก็มองเกมก็ออกว่ามันควรจะเป็นยังไงครับหมายความว่าเนี่ยในการที่จะโหวตวันที่19เนี่ยนะพรรคร่วม8พรรคซึ่งตกลงกันไว้นะก็จะต้องยืนหยัดยืนยันให้โหวตให้คุณพิธาครับถูกไหมครับนะแต่นี่พอโหวตครั้งนี้จะผ่านไม่ผ่านเราก็มองดูว่าไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยสว.มาลงให้เพียง13เสียงใช่ครับนะก็ตอนนี้ก็มีเวลาอยู่ 5-6 วันนะนะใช่ฮะ 5-6 วันที่จะไปเคลียร์กับทั้งสส.ฝ่ายอีกฝ่ายนึงทั้งสว.อะไรต่างๆนะเพื่อให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นนะโอเคเราก็ช่วยกันอย่างเมื่อวานผมก็ติดต่อพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาให้เขานะครับแต่ก็ยังรอคำตอบอยู่เพราะว่าบอกไม่กล้าตัดสินใจคนเดียวอย่างคุณท็อปเนี่ยนะวราวุฒิเนี่ยก็ยังไม่หัวหน้าพรรคยังไม่กล้าตัดสินใจเลยต้องไปคุยกับกรรมการบริหารอยู่ตอนนี้ผมก็รอฟังคำตอบเขาว่าโอเคจะมาลงให้ไหมอะไรต่างๆแบบนี้นะถ้ามาลงมาอะไรแต่ไรผลการโหวตครั้งนี้มันก็จะดีขึ้นถูกไหมเมื่อมันดีขึ้นเนี่ยนะเราก็จะคิดว่าก็คนน่าจะให้โอกาสก้าวไกลอีกถ้ามันดีขึ้นนะครับแต่ถ้ามันเกิดเลวร้ายลงล่ะหมายความว่าครั้งที่แล้วได้สว.สนับสนุน13เสียงนะครั้งนี้ไม่ถึงที่ไม่ถึงเพราะอะไรเพราะบางทีมีไปโจมตีสว.เขาอะไรต่างเหล่านี้นะนะมันอาจจะถึงไม่ถึงผมก็ไม่รู้หรอกก็ต้องไปดูวันที่19แต่ถ้ามันเลวร้ายไม่ถึงผมก็คิดว่าก้าวไกลจะต้องคิดถึงบ้านเมืองต้องเสียสละแล้วล่ะนะครับนะให้เพื่อไทยก็เป็นคนจัดเมื่อเพื่อไทยเป็นคนจัดเนี่ยมันก็มีข้อตกลงอยู่ยังไงเพื่อไทยกับก้าวไกลต้องไปด้วยกันเพื่อไทยจัดก็ต้องเอาก้าวไกลไปด้วยใช่ครับนะครับก็โอเคก็โหวตแล้วก็ต้องโหวตให้อยู่ดีถูกไหมทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าฝ่ายสว.ฝ่ายอีกฝากหนึ่งเนี่ยนะขั้วเดิมขั้วเดิมไงถ้าเขาไม่มีปัญหากับก้าวไกลเลยนะเพื่อไทยจะจับก้าวไกลร่วมด้วยก็ไม่มีปัญหามันก็ผ่านไปถูกไหมแต่ถ้าเกิดเขาตั้งแง่ขึ้นมาเอ้ยไม่เอายังไงก็ไม่เอาก้าวไกลเนี่ยนะเนี่ยผลที่สุดมันข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้นะก้าวไกลก็ต้องเสียสละแล้วล่ะนะครับเพื่อที่จะให้กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลมันเดินหน้าได้นะครับส่วนเพื่อไทยจะรวมกับใครมันก็เป็นเรื่องของเพื่อไทยเขาไม่ใช่เรื่องของผมอ่ะนะ จะไปจับฝ่ายไหนฝ่ายไหนเราเป็นเสียงเดียวมันไม่ยอมยาไปสู้รบปมเบื่อใครเราก็มองแต่เกมว่าควรจะสนับสนุนอะไรเพื่อให้บ้านเมืองมันเดินไปได้แค่นั้นเองนะน้องมันไม่สามารถจะเกิดสูตรจับมือกันโหวตไปเรื่อยๆถ้าเกิดยังไงก็ไม่ผ่านโหวตไปเรื่อยๆโหวตไปเรื่อยๆนี่เป็นไปไม่ได้หรอฮะโอ้ยถ้าโหวตไปเรื่อยๆแล้วบ้านเมืองมันจะเดินได้ไงน้องอตอนนี้ประเทศชาติต้องการรัฐบาลครับที่จะมาบริหารประเทศใช่ไหมนะจะโหวตไปเรื่อยๆโหวตไปนู่นจนกระทั่งพฤษภาคมโน่นเลยอายุแล้วมันจะไม่ได้หรอกนะครับไม่มีใครเขายอมหรอกพูดตรงๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักว่าโอเคมันถึงวาระไหมที่จะต้องยอมอย่างที่พี่บอกเมื่อสักครู่ไงว่าถ้าโหวตครั้งนี้ดีขึ้นนะโอเคก็จะให้มีการโหวตครั้งที่3อีกเราก็ยินดีนะแล้วมันดีขึ้นอีกนะการโหวตครั้งที่4ก็ยินดีเพื่อให้มีโอกาสมันไม่ดีขึ้นอ่ะจะว่าไงน้องใช่ไหมมันก็คิดถึงบ้านคิดถึงเมืองเหมือนกันนะนะจะไปคิดถึงตัวเราคนเดียวมันไม่ได้หรอกนะฮะคือการข้ามขั้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดสมมติว่าสว.กับอีกขั้วหนึ่งเขาไม่ยอมโหวตให้ไม่ว่าจะเป็นนายกของเพื่อไทยเขาก็ยังไม่ยอมมันก็ต้องข้ามขั้วมันก็จำเป็นอย่างนั้นเหรอครับก็จำเป็นเนี่ยมันทำไงได้อะมันประชาธิปไตยนะใครรวมเสียงได้มากกว่ากัน
อย่างคราวที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งปี62เนี่ยนะครับใครได้ที่1พรรคเพื่อไทยก็ได้ที่1ใช่แต่รวมไม่ได้ประเด็จการแย่งเสียงไปรวมกันได้ทั้งหมดเลยนะครับมากกว่าเพื่อไทยก็ต้องยอมไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลที่เขาก็เสียงอันดับหนึ่งกันคราวที่แล้วครับนะคราวนี้ก็ต้องให้โอกาสก้าวไกลเพราะเสียงอันดับหนึ่งแต่ถ้าไปไม่ได้มันก็ต้องพิจารณานะครับก็จริงกันว่าอย่างไรฝ่ายนู้นก็จะจับพวกขึ้นมาสู้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะจับพวกแต่ว่าถ้าคุณจับกันมาแล้วเวลาบริหารประเทศคุณมีเสียงข้างน้อยมันไม่ผ่านเนี่ยเขาก็ด่าคุณนะแล้วแค่คุณจับข้ามขั้วเขาก็ด่าแล้วล่ะเพราะก็มองออกว่ายังไงนะก็เป็นเสียงส่วนน้อยในสภาล่างนะบริหารไม่ได้หรอกนะครับครับนะแล้วก็ด่าแล้วด่าแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องเกิดกับพวกพรรคฝ่ายเดิมทั้งหลายเนี่ยนะไม่ต้องเกิดแล้วนะครับครับทีนี้ผมย้อนกลับไปท่านเสรีบอกว่าไปคุยกับประชาธิปัตย์กับชาติไทยพัฒนาใครทำไมถึงไปคุยเขาเพื่อขอเสียงเขาล่ะฮะอ๋อก็ทางฝ่ายพรรคพวกทางก้าวไกลก็ช่วยกันนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะช่วยกันเพื่อให้ก้าวไกลเขามีเสียงเพียงพอไงใช่ไหมเราจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของก้าวไกลฝ่ายเดียวโน่ไม่ช่วยกันมันก็ไม่ได้หรอกนะครับก็ต้องช่วยกันอ๋อแต่ไม่ได้เป็นทางการว่าก้าวไกลขอให้ท่านไปช่วยคุยไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะก็มีฮะพรรคพวกในก้าวไกลเนี่ยบอกช่วยหน่อยอ๋อพรรคพวกในก้าวไกลหมายถึงว่าให้ไปคุยกับลองไปคุยประชาธิปัตย์คุยกับพรรคอื่นอย่างนั้นเลยเหรอชาติไทยพัฒนาใช่มันก็ต้องพูดง่ายฝ่ายประชาธิปไตยที่รวมตัวกันมันก็ต้องช่วยก้าวไกลไปที่อย่างผมคุยกับชาติไทยพัฒนาแล้วก็ประชาธิปัตย์เพื่อไทยจะไปช่วยคุยกับใครชาติพัฒนาจะไปช่วยคุยกับใครหรือพรรคหนึ่งเหมือนกันนี่จะไปช่วยใครหาไม่ได้ถ้าเสียงก็แล้วแต่มันจะช่วยกันใช่ไหมฮะประชาธิปัตย์ก็คุยแล้วแต่เขายังจะรอคำตอบหรือเขาปฏิเสธเลยฮะยังรอคำตอบเป็นนั้นนะครับพวกนี้ก็ไม่ตอบง่ายๆหรอกคุณสรยุทธ์ใช่มันยังไงมันก็ยังตอบไม่ได้หัวหน้าพรรคก็บอกต้องเข้าพรรคใช่ไหมฮะท่านใช่แต่ตอนนี้เงื่อนไขบอกไหมว่าเอ๊ะถ้ามาโหวตให้คุณพิธาจะมาเป็นรัฐบาลด้วยไหมหรือโหวตเฉยๆลองคุยกันเนี่ยอ๋อก็หมายมันผมคิดว่ามาถึงขั้นนี้ก็ต้องต่อรองนะแต่ก็จะต่อรองยังไงก็เป็นเรื่องของก้าวไกลแล้วถูกไหมฮะที่ไม่สามารถบอกเอ้ยประชาธิปไตยพัฒนามาจะให้กระทรวงนู้นกระทรวงนี้ที่ตอบแทนไม่ได้หรอกเพราะไม่ใช่หน้าที่ที่ใช่ไหมเป็นหน้าที่ของคนจัดเขาก้าวไกลเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือก้าวไกลให้ไปช่วยคุยดูพรรคพวกและถ้าเกิดคุยเกิดเขาโอเคเขาบอกโอเคเริ่มมีสัญญาณว่าเดี๋ยวจะมาโหวตให้แต่ต้องมาคุยเงื่อนไขกันเป็นรัฐบาลตำแหน่งอันนั้นก้าวไกลไปว่าเองถูกไหมฮะเอาคราวที่แล้วชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้า2เสียงยังเกือบตายนั่นน่ะก็นั่นน่ะสิมันจะทำไงอ่ะใช่ไหมครับเพราะว่าอยากจะให้คุณพิธาเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้อย่าไปฟังเสียงใครกับใครที่เป็นใครก็ไม่รู้นะชื่อว่ากองเชียร์ทั้งหลายนะเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ในรายละเอียดแล้วก็จะเอาตามใจตัวเองแล้วทางก้าวไกลก็ไปยินยอมไปเชื่อฟังเขาไม่ได้หรอกต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับครับนะเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ก็รอคำประชาธิปัตย์คุยกับใครบอกได้ไหมฮะพี่ขอญาติกันแล้วกันนะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยววันนั้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับปฏิเสธทันทีบอกเดี๋ยวขอไปคิดดูขอไปคุยกับพรรคดูใช่ครับอย่างนั้นนะนะเพราะว่าวันต้องวันนี้ก็อาจจะคุยตกลงเรื่องๆไปจับกันไปเลยใช่ไหมใช่ไหมมองในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่มองโอกาสของคุณพิธาเป็นยังไงนี่มองจริงๆเนี่ยคืออย่างนี้คือทางฝ่ายคุณพิธาหรือก้าวไกลเนี่ยจะยึดมั่นถือมั่นในตัวเองนะมากพอสมควรมันก็เลยมีปัญหาไงใช่ไหมฮะครับคือพี่ก็เคยบอกแล้วจะทำงานใหญ่ต้องใจเย็นครับนะครับอะไรผ่านไปได้ก็ต้องให้ผ่านไปไม่ใช่ว่าจะเอามาเป็นประเด็นก็หมดเองต่างแบบนี้นะอย่างก็ยกตัวอย่างให้อย่างคราวที่แล้วนะคุณประยุทธ์แกอยากเป็นนายกไงเพ
ภูมิใจไทยจะเอาคมนาคมไปจะเอาสาธารณสุขไปประชาธิปัตย์จะเอาพาณิชย์ไปเอาเกษตรไปจะย้อนหมดเลยนะเห็นไหมจะย้อนหมดมันก็ไม่ได้เป็นดินี่ต้องก้าวไกลก็ต้องเหมือนกันนะอยากบริหารประเทศใช่ไหมโอเคพวกเราก็ให้โอกาสเพราะนั้นอะไรก็ยอมคนอื่นได้ก็ยอมมั่งนะครับอย่าไปอะไรก็ต้องก้าวไกลก้าวไกลก้าวไกลบ้านเมืองมันไม่ได้ของก้าวไกลคนเดียวมันของคนอื่นด้วยถูกไหมฮะนะเมื่อมีโอกาสแล้วควรจะทำให้สำเร็จนะครับไอ้ผมเองไม่มีโอกาสอย่างนั้นก็ได้แต่เชียร์เอาใจช่วยนะทุกวันนี้ยังเชียร์คุณพิธาอยู่ไหมพี่เฉลี่ยแน่นอนฮะแน่นอนเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงกันไงหมายความว่าเนี่ยเพิ่งผ่านโหวตครั้งแรกนะถ้าในความคิดที่โหวตครั้งที่สองดีขึ้นนะก็จะสนับสนุนต่อได้ไหมให้มีการโหวตครั้งที่สามครั้งที่สี่ถ้ามันดีขึ้นนะแต่ถ้ามันเลวร้ายลงก็ต้องคุยกันละถูกไหมฮะได้ครับได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกันวันเช้าวันนี้ขอบคุณมากเลยครับท่านเฉลี่ยพิสุทธิ์ฮะขอบคุณค่ะได้ครับน้องขอบคุณขอบพระคุณครับขอบพระคุณฮะสวัสดีครับ